สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฮุ้งกำลังเตรียมตัวจัดกระเป๋าค่ะกำลังจะไปเดินทางค่ะฮุ้งกำลังจะเดินทางลงใต้นะแล้วก็ไปเยี่ยมพี่สาวที่สุราษฎร์แล้วก็ไปหาเพื่อนที่ตรังแล้วก็จะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อหาเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆที่กรุงเทพนะคะดังนั้นมันก็จะใช้เวลาประมาณเกือบเดือนซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะขาไปฮุ้งไปด้วยเครื่องบินโดยสายการบินแอร์เอเชียค่ะซื้อตั๋วจากเชียงใหม่ไปลงสุวรรณภูมิและจากสุวรรณภูมิไปที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็จะเที่ยวบินแค่440บาทเองค่ะถามว่าทำไมไม่บินตรงเพราะว่าอันนี้ซื้อตั๋วช่วงโปรนะคะถูกกว่าบินตรงถึงครึ่งนึงเลยทีเดียวค่ะพอไปถึงสุราษฎร์แล้วหุงก็ว่าหุงจะไปเที่ยวที่หมู่เกาะอ่างทองด้วยค่ะแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าจะมีเรือออกไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยค่ะจากสุราษฎร์ก็จะไปต่อที่ตรังค่ะจะไปเยี่ยมเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเปิดร้านกาแฟอยู่ที่ตรังแล้วก็จะไปเล่นกับน้องแมวด้วยค่ะและก็มีโปรแกรมอีกมากมายค่ะที่แพลนเอาไว้แต่คิดว่าตอนกลับเนี่ยว่าจะนั่งรถไฟกลับค่ะนี่ก็คือแพลนคร่าวๆนะคะก็มาดูกันว่าฮุงเตรียมอะไรไปบ้างเพราะว่าฮุงนอกจากจะไปพักที่บ้านพี่สาวแล้วก็ยังจะมีต้องไปพักตามเกสต์เฮาส์หรือโฮมสเตย์หรือว่าไปบนเกาะด้วยนะก็คอยติดตามดูแล้วกันว่าฮุงจะไปที่ไหนบ้างแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าฮุงเอาอะไรไปบ้างนะคะกระเป๋าที่ฮุงเตรียมมาตอนนี้ก็คือกระเป๋าแบ็คแพ็คนะคะน้ำหนักที่จุได้60ลิตรนะเรามาดูกันว่ามีอะไรที่ผมจะใส่ลงไปในนี้ได้บ้างนะคะเอาละค่ะก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันในนี้จะเป็นเสื้อผ้านะคะซึ่งเสื้อผ้าก็จะมีประมาณเสื้อ 3-4 ตัวนะแล้วก็มีกางเกง2ตัวค่ะคือก็จะใส่วนๆนั่นแหละเนาะเพื่อที่จะประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดชั้นในมีถุงเท้าเพิ่มอีก1คู่แล้วก็ถุงเท้าที่จะใส่วันไปก็ซักสลับกันได้อันนี้คือกระเป๋าเผื่อว่าเข้าที่พักแล้วจะไปที่ไหนสักที่ก็เอาไว้พกของเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่ออยู่ในที่พักแล้วเราก็จะได้เอากระเป๋าใบเล็กออกไปใช้เวลาออกไปข้างนอกนะคะส่วนอันนี้คือกาวชีทนะคะเผื่อว่าไปกางเต็นท์จะมีที่ไปที่เกาะแล้วก็กางเต็นท์ด้วยนะคะข้างในก็จะใส่กาวชีทไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นยาสามัญประจำบ้านค่ะถุงยานี่นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างมาดูกันนะคะนี่ก็จะมียาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมีแอลกอฮอล์มีเบตาดีนมียาแก้ปวดมีพลาสเตอร์มีแซมบัฟนะเผื่อมแมลงสัตว์กัดต่อยอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อันนี้เผื่อว่ากินอาหารแล้วอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียอะไรเงี้ยนะคะเป็นคาร์บอนนะคะซึ่งคุณก็จะค่อนข้างแบบเซนซิทีฟกับพวกอาหารนะต้องเตรียมเอาไว้เลยอันนี้ก็เช่นกันเผื่อว่าท้องอืดท้องเฟ้ออะไรนะคะแล้วก็ยาหอมอันนี้คือแบบเผื่อแก้เป็นลมเผื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ไม่ค่อยเป็นลมหรอกแต่ว่าชอบกลิ่นของมันปกติก็จะชอบกินอะไรเงี้ยชอบกินชอบดมอะไรเงี้ยนะคะเดตาดีนะนี่ก็คือยาสามัญ นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ยากันยุงนะคะเผื่อไปบางที่แล้วมียุงนะส่วนพวกยาสระผมสบู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปซื้อเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วค่ะเพราะว่าไม่อยากให้น้ำหนักกระเป๋ามันเยอะเนาะไปซื้อเอาเมื่อไปถึงเพราะว่าเอาขึ้นเครื่องนะคะจะได้ประหยัดน้ำหนักนะคะส่วนอันนี้ไม้หนีบก็เอาไว้หนีบนู่นนี่เผื่อว่านะเราต้องแบบว่าซักผ้าตากผ้าอะไรนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกล่องอาหารเผื่อไว้ใส่อาหารเผื่อเราซื้ออาหารแล้วก็เอาไว้ใส่อาหารกินได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจานช้อนนะคะสำหรับรับประทานอาหารด้วยนะคะกล่องอาหารก็เอาไว้ใส่รับประทานอาหารได้นะคะช้อนก็จะมีช้อนมีดส้อมเป็นเซตพลาสติกอย่างนี้นะคะจริงๆมันคือเซตใหญ่แหละแต่ฮุงอ่ะไม่ได้เอาหม้อกับกระทะไปด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างหนักมันเป็นสแตนเลสนะคะก็เลยใช้แค่เฉพาะจานช้อนส้อมนะแล้วก็อันนี้
กาสำหรับต้มน้ำดื่มกาแฟค่ะนะแล้วก็ต้องมีแก้วด้วยก็ไม่ลืมแก้วนะคะก็จะไม่ลืมแก้วมีแก้วน้ำเนาะแล้วก็มีอันนี้คือเตาปิกนิกค่ะเตาสำหรับเอาไปต้มน้ำร้อนนะคะแต่ว่ามันต้องมีกระป๋องแก๊สด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซื้อตอนที่เราไปถึงจุดหมายแล้วนะคะเราเขาห้ามเอาขึ้นเครื่องนะคะห้ามเอาใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่บังลมเวลาเราจุดเตาแก๊สนะคะจุดเตาแก๊สก็จะมีแผ่นกันลมนี่เป็นอลูมิเนียมเป็นแผ่นกันลมอลูมิเนียมทีนี้มีกาต้มน้ำมีอะไรแล้วก็ต้องกินกาแฟแน่นอนค่ะนี่ก็คือกาแฟที่หุงเตรียมไปของหุงเองนะคะร้านหุงเองหุงก็เตรียมใส่เป็นถุงใหญ่ในนี้จะบรรจุ10ซองนะเราทำกินเองก็บรรจุ10ซองตรงนี้เขียนว่า5ซองแต่ว่าจริงๆข้างในมี10ซองนะคะเอาไว้ไปทำดื่มเองนะส่วนกาแฟนี่ก็เป็นกาแฟอีกที่หนึ่งซื้อของที่อื่นมานะคะแล้วก็เอาไปกินด้วยมันเหลือเราก็จะเอาไปกินด้วยอันนี้ก็เช่นกันนี่ก็เป็นเมล็ดกาแฟอันนี้คือยังไม่บดนะคะเพราะว่าเรามีที่บดไปด้วยนะคะนี่เราเอา AeroPress ไปไว้สำหรับชงกาแฟนี่ AeroPress นะคะแล้วก็ใช้หัวอันนี้คือไม่ต้องมีกระดาษเพราะว่าอันนี้มันมีที่กองที่เป็นสแตนเลสอยู่ข้างในแล้วนะคะก็ใช้ได้เลยไม่ต้องพกกระดาษไปด้วยนะแล้วก็มีอันนี้ที่บดนะที่บดที่ขนาดกระทัดรัดมากมากนะคะพกพาง่ายนะคะก็ใส่อันนี้นะเราก็เอาใส่ไว้ในนี้ได้นี่ประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็มีช้อนให้นี่ช้อนนี่ถ้าเกิดว่าตักเมล็ดกาแฟก็ได้ประมาณ15กรัมถ้าพอดีกับช้อนนะคะได้15กรัมถ้าเกิดตักเป็นผงก็ประมาณ15กรัมเหมือนกันหนึ่งช้อนพูนๆจะเป็นประมาณนั้นนะคะก็เอาไปได้เพราะว่ามันมีทั้งที่กาแฟที่บดแล้วก็มีนี่หุงบดแล้วอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็บดแล้วเป็นผงกาแฟส่วนพวกนี้เป็นดิปแบกนะคะฉีกซองแล้วเติมน้ำร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยเอาไปเผื่อแล้วก็เอาไปเห็นว่ามีหลายซองก็คือเอาไปเผื่อให้เพื่อนๆเอาไปแจกเพื่อนเผื่อเจอใครด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีกระติกน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนนะคะเอาไว้ใส่น้ำร้อนเวลาต้มน้ำแล้วเอาไว้ดื่มชาด้วยก็ได้ถัดมานั้นก็จะเป็นถุงนอนนะคะนั้นเป็นถุงนอนแล้วก็มีแผ่นรองนอนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟฉายนะคะไฟฉายสำหรับไว้ในเต็นท์แล้วก็มีไฟฉายคาดหัวเวลาเผื่อเราเดินออกไปข้างนอกกลางคืนไปเข้าห้องน้ำหรือไปอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นห่วงสำหรับใส่นู่นนี่นั่นเผื่อเกี่ยวเผื่อห้อยอะไรนะคะเผื่อเกี่ยวแบบ power bank ไว้นอกกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเสื้อกันฝนนะคะเป็นเสื้อกันฝนเผื่อไว้นะเผื่อกำลังแบบเดินทางแล้วฝนตกก็จะได้เอาออกมาคลุมได้นะฮุ้งไม่ได้พกเต็นท์ไปเองคราวนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปยืมเพื่อนเอาข้างหน้านะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรองเท้าแตะนะคะนี้รองเท้าแตะเผื่อว่าเราจะใส่ไปอาบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติเราไปอยู่ไปกางเต็นท์หรือไปอยู่โฮมสเตย์หรือที่พักอะไรเงี้ยนะคะเดินเล่นอะไรที่เราไม่ต้องใส่ผ้าใบนะคะก็เอารองเท้าแตะไปด้วยส่วนอันนี้อุปกรณ์วาดรูปนะคะมีกระดาษสีน้ำแล้วก็สีน้ำนะคะแล้วก็ในนี้เป็นคู่กันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไม้เซลฟี่เนาะตัวนี้จะใช้เสียบกับกล้องหรือโทรศัพท์ได้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องเปิดบลูทูธโทรศัพท์ให้มันเปลืองแบตนะคะตัวนี้ก็จะดีส่วนตัวนี้ก็เป
เป็นขาตั้งกล้องได้แล้วก็เป็นไมค์เซลฟี่ได้ตัวนี้ต้องใช้บลูทูธนะคะมุ้งก็จะใช้สลับกันเพื่อที่จะไม่ต้องเปลืองแบตโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าถือถ่ายทั่วไปก็อาจจะใช้ตัวนี้เพราะว่าน้ำหนักเบาถือง่ายกว่าด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปิดบลูทูธนะส่วนตัวนี้ก็อาจจะเอาไว้สำหรับเป็นขาตั้งกล้องแทนนะคะมันเป็นขาตั้งกล้องได้ถ้าสมมติว่าแบบมันประหยัดพื้นที่กว่าขาตั้งกล้องใหญ่นะก็ใช้เป็นขาตั้งกล้องแทนแล้วมันก็ยืดหดได้ด้วยนะมันยืดเป็นไมค์เซลฟี่ได้เกือบเมตรนึงก็จะมี2อันประหยัดพื้นที่ไอเซตนี้เราจะเอาไว้ในอีกกระเป๋าใบนึงนะเป็นกระเป๋าใบที่เราสะพายข้างหน้าหรือสะพายขึ้นเครื่องนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เอาไว้พกดื่มนะคะแต่ว่าพอไปถึงจริงๆเขาก็ไม่ให้เราเอาน้ำเข้าไปในสนามบินนะคะต้องเป็นกระติกเปล่าเราไว้เผื่อแบบไปกินข้างนอกไปอะไรอย่างนี้นะคะโอเคคราวนี้เรามาจัดกระเป๋ากันดีกว่ามันมีบางอย่างที่เราจะต้องทำให้มันขนาดย่อส่วนลงนะคะเอามารวมๆกันนะคะอย่างเซตนี้นะเซตแบบกาจานช้อนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีถุงอันนี้ใส่เพื่อประหยัดพื้นที่ในกระเป๋านะคะเปิดฝาออกก็เอาใส่ก็เอาใส่บนนี้แทนไอช้อนซ่อมก็เอาใส่บนนี้แทนฝาก็เอาจัดสอดไปนี่ก็ได้แล้วนี่ลดพื้นที่ลงหนึ่งค่ะดับแรกนะมุ้งก็จะใส่ถุงนอนลงไปที่ชั้นล่างสุดก่อนค่ะด้านล่างสุดติดตามดูการท่องเที่ยวเดินทางของฮงนะคะบ๊ายบาย